สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาเจอแล้วกับเอโย่ What's up ลืมโอเคทุกคนแพทใหม่มาเมื่อคืนใช่ไหมครับเขาเนิร์ฟ MP5 เขาบัฟเวกเตอร์ยิงได้ไกลขึ้นแต่เรื่องพวกนี้เดี๋ยวมาค่อยสรุปอีกคลิปนึงนะว่าซีซั่น5ปืนอะไรเป็นเมตาแต่วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องเทคไนครับเทคไนปืนนี้นะผมลองแต่งแบบเอมดาวไซแล้วส่วนตัวนะมันเล่นยากว่ะไม่รู้ทำไมแต่ผมรู้สึกว่าเอมดาวไซปืนมันดีดไปครับสำหรับผมยังยากมากๆเลยนะแต่มาใช้จอยนะครับแล้วฮิตไฟยากแต่ผมลองแต่งฮิตไฟแล้วมันก็โอเคนะครับ okay. ผมได้ลองแต่งประมาณ 3-4 แบบนะผลท้ายแล้วผมรู้สึกว่าปืนกระบอกเนี่ยคู่ควรกับฮิตไฟครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับโอ้มแต่งไงมาโอเคครับตัวแท็กไนตัวนี้นะเราจะใส่ฟูออโต้สำคัญมากนะครับตัวนี้คือพระเอกของปืนที่ทำให้ปืนมัน TDK เร็วนะครับแล้วก็ใส่แคสฟอร์สนะครับตัวนี้ไม่ห่วงทุกคนถามว่ามันไม่มีไซเลนเซอร์ใช่ไหมครับแต่ไม่เป็นไรทุกคนมันเขียนว่า position concealment มันจะไม่ขึ้นเป็นจุดแดงบนมินิแมปเวลาเรายิงครับก็ถือว่าเหมือนเก็บเสียงแหละแต่ก็ไม่ได้เก็บเสียงแต่มันไม่เห็นในมินิแมปก็เหมือนเก็บเสียงครับโอเคครับเราใส่ task force นะครับเราใส่ emblem ตัวนี้ต้องใส่เพราะเราแต่ง hitfire นะครับแล้วเราจะใส่ basher ด้วยนะครับเพื่อทำให้ปืนวิ่งเร็วขึ้นแต่ที่สำคัญคือมันมี hitfire นะครับแล้วเราจะใส่48นะครับทุกคนอย่าไปใส่ladder หรือ SAS นะครับถ้าเกิดเราอยากใส่ท้ายปืนจริงๆนะครับใส่ได้แค่ตัว wired นะครับหรือไม่ก็ no wired ดีกว่าครับมันคือของแต่งเดียวที่ไม่กระทบกับ hitfire ครับของแต่งอื่นจะทำให้ hitfire มันกระจายแล้วไม่แน่นครับผมเลยแต่งแบบนี้ดีที่สุดทุกคน max 48ก็พอนะครับไม่ต้องไปใส่ max 45เอ้ย48 fast max มันทำให้รีโหลดช้ากว่าเดิมนะครับ48นี่ก็ถือว่าโอเคมันทำให้ okay. เอ็มดาวไซช้าก็จริงแต่มันไม่ช้ากว่านี้แล้วที่สำคัญเราเล่น hitfire เราไม่ต้องเอ็มดาวไซเราปืนนี้เอ็มดาวไซถือว่าโอเคไอ้ปืนนะครับ amax นะครับโอ้ปืนนี้ผมชอบมากผมกลับไปเล่นถือว่าไม่แย่นะมักใส่ Molithic Zodiac Commando เมื่อก่อนเราใส่ Slide Pan ใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ผมเล่น Slide Pan ไม่ได้ละมันดีดเกินไปเลยต้องใส่ Commando Max 45ครับผมแล้วก็ VLK ให้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูหวังว่าจะดูคลิปนี้มีความสุขนะคลิปนี้เป็นคลิปมาร์คได้25คิวนะ wow. เป็น Personal Record ใหม่3ซีซั่นนี้นะครับ PR ใหม่นะครับโอเคยังไงฝากให้ทุกคนดูคลิปนี้มีความสุขนะแล้วอย่าลืมใช้โคบัตด้วยนะแพทนี้ต้องใช้โคบัตนะครับแพทนี้ต้องใช้โคบัตเดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปหน้านะครับเรื่องควรใช้ยังไงดีปืนอะไรดีนะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งแล้วก็เจอกันใหม่ครั้งหน้าผมสวัสดีครับเฮียมาตัวละครนี้หน้าสีขาวแบบนี้สงครามมาเร็วอ่ะพี่นี้Oh shit! ผมไม่ใช่มันจะหันมาตากาตัวนี้อีกแล้วRecon on my position. UAV entering the AO. Hey, overhead. Okay. UAV is bingo fuel. RTB for resupply.
คือ fucking wall hack มันรู้มันจังหวะ P5 คือแบบ bro this is wall hack bro actual wall hack actual wall hack ทุกคนRequest recon on my position. UAV entering the AO. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Oh shit, gong hong. Fuck, fuck, fuck.นายต้องแต่งพิซซ่าเดียวผมสัญญาเลยจะไม่ผิดหวังเฮ้ยผมทะลุมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยแม่งก่อนผมออกจากรถแล้วมันทะลุข้ามานี่ไหมมาร์กอะก็สนุกเลยไม่มีใครดักร้านค้าเลยโซโล Thank you, bro. Let's go. Please hold up, baby. Hold up, baby. กดอยู่ข้อหนึ่งในช่องครับถ้าผมได้จะได้30ห้ามพูด30เดือดขาดเด็ดขาดโอเคห้ามพูด30เดือดขาดถ้าผมเห็นปุ๊บมันจะฟัคไอ้พี่สิงห์นั่นคือกฎกติกาข้อละข้อของแชทผมดึงแชทเลยถ้าผมจะได้30ห้ามพิมพ์ว่า30ห้ามพิมพ์ว่า30เด็ดขาดมันเป็นเคล็ดครับพิมพ์ปุ๊บมันไม่ได้ตลอดไม่เคยได้แต่ตอนที่ไม่พูดปุ๊บมันได้มา3 4รอบแล้วฟัคเปิดอย่าพิมพ์นั่นคือกฎกติกาข้อแรกของเราพีเตอร์ออกมานะพี่อย่าลืมกดไลค์และ subscribe นะ Clash yeah!